นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2จังหวัดชลบุรีชี้สาเหตุปลาตายเกลื่อนชายหาดบางแสนเกิดจากแพลงก์ตอนบลูมเมื่อเวลา 10:00 นวันนี้สำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2จังหวัดชลบุรีได้จัดหารือประเด็นแพลงก์ตอนบลูมหรือปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่เกิดขึ้นทั้งที่บริเวณชายหาดบางแสนบางพระและเมืองพัทยาจนทำให้ปลาหลากหลายชนิดตายเกลื่อนชายหาดโดยมีนายสัญชัยชนะสงครามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยผู้แทนจากกรมเจ้าท่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีศูนย์วิจัยสอนชนภาค1และสื่อมวลชนเข้าร่วมณห้องประชุมหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่2โดยนายสัญชัยชนะสงครามนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการบอกว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคาดการว่าปลาตายจำนวนมากเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกว่าแพลงก์ตอนบลูมที่ทำให้น้ำทะเลเป็นสีเขียวและมีกลิ่นแรงและยังทำให้ค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่ามาตรฐานส่งผลให้ปลาขาดออกซิเจนและตายเป็นจำนวนมากขณะที่ในพื้นที่ชายหาดบางพระน้ำทะเลยังคงมีสีเขียวอยู่มากแต่ไม่พบผลกระทบจากแนวปะการังและไม่พบคราบน้ำมันจากการสุ่มเก็บตัวอย่างและลงพื้นที่รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลอย่างต่อเนื่องโดยทางสำนักงานจะทำเช่นนี้ไปอีกไม่ต่ำกว่า6เดือนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวโดยยืนยันว่าแผ่นต้นบูมที่เกิดขึ้นไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมเพียงแต่จะทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนเป็นสีเขียวและมีกลิ่นเหม็นคาวนักท่องเที่ยวจึงไม่ควรลงเล่นน้ำเนื่องจากบางรายอาจมีอาการคันและระคายเคืองได้ส่วนอาหารทะเลสามารถจับและรับประทานได้ตามปกติขณะที่แนวทางการแก้ไขนั้นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการให้ความเห็นว่าควรให้ความรู้เกี่ยวกับแพลงก์ตอนบลูมต่อประชาชนและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจัง